หลังๆมาเนี้ยเวลาจะสร้างอาคารใหญ่ๆอะค่ะเราจะได้ยินคำว่าระบบอัตโนมัติกันเยอะมากทั้งระบบไฟฟ้าระบบน้ำแล้วก็ระบบปรับอากาศได้ยินว่ามันเป็นระบบที่ช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยยิ่งในอาคารใหญ่ๆเนี่ยจะยิ่งช่วยได้เยอะเลยอยากรู้จังเลยค่ะพี่โจว่าระบบอัตโนมัติหรือ Building Automation คืออะไรครับระบบ Building Automation นะครับตามศัพท์ตรงๆครับ Building ก็คืออาคารนะครับส่วน Automation ก็คือระบบอัตโนมัตินะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยจะเป็นระบบที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการนะครับและควบคุมระบบต่างๆของอาคารนะครับให้ทำงานสัมพันธ์กันอย่างอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นระบบรักษาความปลอดภัยระบบควบคุมการเข้าออกของอาคารนะครับหรืออาจจะเป็นระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติภายในอาคารรวมถึงในส่วนของระบบไฟฟ้าระบบควบคุมต่างๆนะครับรวมถึงระบบ HVAC หรือระบบปรับอากาศซึ่งระบบ Building Automation ตรงนี้เนี่ยจะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานหรืออาคารเขียวหรือที่เราเรียกว่า Green Building นะครับหรืออาคารอัจฉริยะ Smart Building ซึ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพครับเมื่อกี้ได้ยินคำว่า HVAC ค่ะพี่โจ HVAC คืออะไรหรอคะครับ HVAC ตรงนี้ถ้าเราแปลนะครับก็คือเกิดจากตัวอักษร4ตัวนะครับก็คือ HVACซึ่งตัว H ตรงนี้หมายถึงคำว่า heating นะครับหรือระบบทำความร้อนนะครับส่วนตัว V ก็คือ ventilation หรือหมายถึงการถ่ายเทอากาศส่วนตัว AC 2ตัวสุดท้ายก็คือ air conditioning หรือระบบทำความเย็นนะครับซึ่งทั้ง4ตัวอักษรนี้รวมกันเป็น HVAC ก็คือจะเป็นระบบที่ช่วยในการรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมทางด้านอากาศของอาคารนะครับให้มีคุณภาพที่เหมาะสมนะครับเช่นการควบคุมค่าของอุณหภูมินะครับค่าของความชื้นหรือการช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่เกิดจากการหายใจของคนที่อยู่ในอาคารนะครับเพื่อไม่ให้สะสมจนสูงมากเกินไปนะครับซึ่งในระบบนี้เนี่ยจะช่วยให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ภายในอาคารเนี่ยรู้สึกทำงานสบายนะครับไม่อึดอัดแล้วก็เป็นการลดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศด้วยนะครับดังนั้นเราจะถือว่าระบบ HVAC เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในอาคารขนาดใหญ่รวมถึงถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Building Automation ด้วยครับแล้ว HVAC ระบบปรับอากาศเนี่ยมันต่างจากห้องแอร์ที่เราติดที่บ้านยังไงคะพี่โจ อ๋อครับถ้าเป็นระบบแอร์ตามบ้านนะครับจะถือว่าเป็นระบบปรับอากาศขนาดเล็กนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนก็คือส่วนที่เราเรียกว่าเป็น Evaporator หรือคอยล์เย็นนะครับติดตั้งอยู่ภายในห้องแล้วก็จะมีส่วนที่เรียกว่า Condenser หรือคอยล์ร้อนนะครับติดตั้งอยู่ภายนอกซึ่ง2 ส่วนนี้เนี่ยเราจะมีท่อที่ต่อถึงกันและมีสารทำความเย็นวิ่งอยู่ภายในนะครับซึ่งจะใช้ตัวคอมเพรสเซอร์เป็นตัวหมุนเวียนสารทำความเย็นดังนั้นเราจะเห็นว่าระบบลักษณะนี้ครับจะไม่เกิดการถ่ายเทอากาศใดๆผ่านท่อตรงนี้เลยนะครับดังนั้นการถ่ายเทอากาศระหว่างภายในห้องกับภายนอกห้องจะเกิดขึ้นผ่านทางช่องทางธรรมชาตินะครับเช่นหน้าต่างประตูนะครับซึ่งจะแตกต่างจากระบบ HVAC ของอาคารขนาดใหญ่ซึ่งเราจะมีระบบที่จะช่วยถ่ายเทอากาศจากภายในอาคารไปสู่ภายนอกหรือรับอากาศภายนอกเข้ามาเสริมภายในอาคารนะครับดังนั้นระบบลักษณะนี้เนี่ยจะต้องพึ่งพาอาศัยอุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์นะครับที่จะมาตรวจจับค่าต่างๆนะครับอย่างเช่นค่าของปริมาณ CO2 นะครับค่าของอุณหภูมิความชื้นต่างๆเพื่อที่จะมาประกอบในการตัดสินใจของระบบอัตโนมัติว่าจะถ่ายเทปริมาณอากาศเท่าใดครับอยากรู้หลักการของ HVAC จังเลยค่ะพี่โจช่วยอธิบายให้ฟังได้ไหมคะครับในส่วนของ HVAC เดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในส่วนของ HVAC รวมถึงหลักการทำงานภายในเดี๋ยวผมอาจจะขอเป็นในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในส่วนนี้โดยละเอียดครับ